กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค1ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างองค์ความรู้อาเซียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 29-31 กรกฎาคม2556นี้ณกศน.แม่ฮ่องสอนชมการแสดงวัฒนธรรมกลุ่มอาเซียนประกวดการแต่งกายอาเซียนประกวดประกอบอาหารประจำชาติการประกวด Cover Dance ประกวดวงดนตรีกล่าวสุนทรพจน์การเสวนาเตรียมเปิดประตูสู่อาเซียนการแสดงจากวงโรตีตอบปัญหาชิงรางวัลชมนิทรรศการพิเศษรับของที่ระลึกภายในงานสอบถามเพิ่มเติม084-480-0939และ080-121-9869ดูข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook งานมหกรรมอาเซียนกศน.แม่ฮ่องสอนเพราะคุณเขาจึงมีวันนี้เพราะคุณเขาจึงพบโอกาสใหม่เพราะคุณเขาจึงพบกับความสดใสเพราะคุณเขาจึงเป็นอนาคตของไทยเพราะเงินทุกบาทที่คุณชำระคืนกยศ.คือการส่งมอบโอกาสการศึกษาแก่รุ่นน้องให้เขาได้เป็นอนาคตของชาติต่อไปติดต่อสอบถามกยศ.โทร02-610-4888การบริการที่ดีและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเสน่ห์ที่ช่วยเสริมบารมีให้กับตัวเราเองและยังเป็นพฤติกรรมของการมีจิตสำนึกที่ดีที่คนไทยทุกคนมีให้กันมีจิตสำนึกดีช่วยพัฒนาชาติพัฒนาสังคมแรงงานไม่ว่าชาติใดเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองดูแลสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทยพบเห็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงานหรือการใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่เป็นธรรมร่วมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1546กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงรายการเพื่อการศึกษาในระบบ FM ความถี่102เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านเราครับโชยกระทบคนบ้านไกลพาให้ใจวันไหวโศกตรมคิดถึงแต่แม่สาวตาคมกลิ่นหอมปลายผมไม่เคยจะจืดจางดูละครภาพซ้อนเห็นแก้มสาวเล่งขี้เงากระเซ้าหยอกดังมองรูปถ่ายตาซึ้งคิดถึงจังเดือนคล้อยดาวร้างพี่นั่งมองรูปเราอยากจะเขียนคำว่าเงาตัวเท่าเธอกอดกับนอนนอนละเมออยากจะเจอทุกคำเช้าผ้าห่มพื้นสีแดงเราเคยแย่งห่มหนาวมองเศร้าเงาตรงลมหนาวช่วยผ่านพัดคนบ้านไกลภาระยังต้องมีให้ทำยังแก้มคอยอีกหน่อยนะสาวงามอย่าให้มองช้ำเพราะคำว่าเงาThank you.
ค่ำเช้าผ้าห่มผืนสีแดงเราเคยเย็นอบหนาวมองเศร้าเหงาทมลมหนาวช่วยผ่านพัดคนบ้านไกลภาระยังต้องมีให้ทำยังแก้มคอยอีกหน่อยนะสาวงามอย่าให้มองช้ำเพราะคำว่าเหงาเอียงแก้มคอยอีกหน่อยนะสาวงามอย่าให้มองช้ำเพราะคำว่าเหงาเพราะคำว่าขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะคุณผู้ฟังมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่วงของรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านเรานะคะทางสวสแม่ฮ่องสอนคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย FM 102 MHz แห่งนี้กับดิฉันรุจิราศรีมูลผู้ดำเนินรายการนะคะพบกันกับช่วงของเรื่องราวดีๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราค่ะที่จะนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการของเราด้วยงานเพลงเพราะๆเศร้าๆของคุณเทียรี่เมฆวัฒนานะคะงานเพลงที่มีชื่อว่าเหงาตัวเท่าเธอค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่วงเวลาเดิมๆนะคะ 17:30 นถึง 18:00 นกับช่วงรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านเรานะคะซึ่งก็ในเทปครั้งต่อไปเราก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของรายการก็สรุปตามที่ประชุมของคณะกรรมการในช่วงเช้าของวันนี้นะคะว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นชื่อรายการวันนี้ที่แม่ห้องสอนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ขอใช้ชื่อรายการเดิมไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องราวดีๆโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการของทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17ม่อนตะแลงจังหวัดแม่ห้องสอนของเรามาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องโครงการดีๆของทางชกร17นะคะทางสวสแม่ห้องสอนของเราค่ะก็ได้มีพลเมืองดีนะคะเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์สีดำค่ะก็เป็นของคุณชุติพลคานสุวรรณนะคะซึ่งในกระเป๋านี้มีบัตรของเป็นบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะซึ่งเป็นของคุณชุติพลคานสุวรรณคณะวิทยาศาสตร์ค่ะหมายเลขบัตรนะคะ0014850024857510นะคะก็มีสตางค์อยู่จำนวนหนึ่งนะคะมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งรวมถึงเอกสารด้วยนะคะถ้าหากว่าใครเป็นเจ้าของหรือว่ารู้จักกับคุณชุติพลคานสุวรรณเจ้าของกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะก็ขอให้มารับได้นะคะที่สวสแม่ฮ่องสอนค่ะอยู่ภายในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่าสวทนี่เองนะคะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะก็อย่างที่ได้พูดคุยกันไปนะคะคุณผู้ฟังว่ารายการของเราค่ะมีโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการของทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17ม่อนตะแลงมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งนำโดยร้อยเอกวัชระถึกสุวรรณผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่752พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากชกร17นะคะชาวบ้านบ้านน้ำเพียงดินนักศึกษากศนก็นำผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวายณวัดห้วยโป่งเหลาอำเภอบ้านใหม่จังหวัดลอยก่อรัฐขยาสหภาพเมียนมานะคะพร้อมกันนี้ค่ะคณะก็ได้นำเทียนพรรษาไปถวายเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2556ด้วยค่ะโดยมีพันโทลินอ่องผบ.ฐานคร429พร้อมชาวบ้านบ้านห้วยโป่งเหล่าให้การต้อนรับด้วยความยินดีนะคะค่ะและนั้นก็เป็นกิจกรรมดีๆของทางชกร17ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานั้นก็เป็นจังหวัดชายแดนที่มีความเสี่ยงเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะโครงการเชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานของทางชกร17ม่อนตะแลงนี้ก็จึงมีที่มาหลายด้านเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงนี้ค่ะไปพักฟังงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันค่ะ
ฟังจบลงไปนะคะงานเพลงเพราะๆแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความเศร้านิดนึงนะคะของคุณเดียอาสยามค่ะงานเพลงที่มีชื่อว่ามีแฟนใหม่เร็วไปหรือเปล่านะคะค่ะช่วงที่2ของคุยเฟื่องเรื่องบ้านเราคุณผู้ฟังกำลังรับฟังทางสวส.แม่ฮ่องสอนคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย FM 102 MHz กับดิฉันรุจิราศรีมูลนะคะโทรแนะนำรายการได้ค่ะที่0536125444นะคะก็ยินดีมากมายกับสิ่งดีๆที่คุณผู้ฟังจะแนะนำให้กับทางรายการของเรานะคะวันนี้ค่ะเราพูดคุยกันไปถึงเรื่องราวของโครงการดีๆจากทางชกร17ม่อนตะแลงนะคะเป็นโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยทางท่านผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17ม่อนตะแลงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านพันเอกบรรวัฒน์พรหมจรรย์ท่านก็ได้กล่าวค่ะว่าด้วยผู้บัญชาการทหารบกมีดำริให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดนจัดทำโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนเฉพาะพื้นที่นะคะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเน้นความสัมพันธ์ของประชาชนในหมู่บ้านคู่ขนานและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแนวชายแดนในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งการดำเนินกิจกรรมนั้นดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบค่ะเช่นการร่วมงานบุญตามประเพณีของท้องถิ่นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและการช่วยเหลือด้านการสาธารณสุขประเด็นที่ต้องการก็คือการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อกันในอนาคตโดยมีการประสานส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.อำเภอจนถึงระดับจังหวัดต่อไปนะคะการดำเนินการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่ผ่านมาในพื้นที่ของชกร17ก็ได้ดำเนินการอยู่จำนวน9หมู่บ้าน7ตำบลและ4อำเภอในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนฝั่งไทยก็ประกอบด้วยบ้านรักไทยตำบลหมอกจำแปบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องบ้านปางคามอำเภอปางมะผ้าบ้านปางคองตำบลนาปุป้อมบ้านห้วยต้นนุ่นตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมนะคะบ้านเสาหินตำบลเสาหิน
อำเภอแม่เสรียงค่ะส่วนหมู่บ้านฝั่งเมียนมา ก็ประกอบไปด้วยบ้านกองมุงเมืองบ้านนามนหลวงบ้านห้วยโป่งเลาบ้านดอยไตแลงบ้านตากแดดบ้านเมืองใหม่บ้านหนองแหลงบ้านน้ำมางและบ้านห้วยทรายค่ะซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17ม่อนตะแลงนั้นก็ได้มีการดำเนินการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ไปแล้ว32ครั้งด้วยกันนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็เป็นความค่ะคุณผู้ฟังค่ะขออภัยด้วยนะคะนั่นก็เป็นความเป็นมาของโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาของทางชกร17ม่อนตะแลงนะคะช่วงนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็มีเสียงของท่านผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17ม่อนตะแลงท่านพันเอกบรรณวัฒน์พรหมจรรย์มาให้ได้รับฟังกันไปรับฟังกันนะคะความเป็นมาของโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานนี้ก็ด้วยผู้บัญชาการทหารบกนะท่านได้มีดำริให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดนได้จัดทำโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานนี้ขึ้นนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและก็ความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเน้นความสัมพันธ์ของประชากรในหมู่บ้านคู่ขนานซึ่งอยู่ตรงข้ามกันนะการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างแนวชายแดนให้มีความเป็นอยู่ใกล้เคียงกันนะเป็นผลให้ลดปัญหาเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็คือว่าถ้าสิ่งไหนที่จะมีปัญหาให้เกิดขึ้นตามแนวชายแดนโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเนี่ยก็จะเข้าไปดำเนินกิจกรรมให้เกิดขึ้นซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเช่นการร่วมทำบุญตามประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีกีฬาของฝั่งตรงนู้นกีฬาของฝั่งตรงนี้แล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกันฝ่ายเราก็ไปช่วยเหลือด้านสาธารณสุขบุญฐานบ้างนะประเด็นสำคัญที่ต้องการก็คือการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อกันในอนาคตของชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันทั้งสองบ้านนะอันจะนำไปสู่ในเรื่องของการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดสุดท้ายสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการให้แนวชายแดนเนี่ยปลอดยาเสพติดถ้าเป็นในบ้านของเราเราก็เรียกว่าเป็นพื้นที่สีขาวทำนองนั้นซึ่งการประสานส่วนราชการที่เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะทั้งอบต. อำเภอแล้วก็จนถึงระดับจังหวัดนะซึ่งเป็นด้วยความที่ดีมากครับค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของท่านพันเอกบรรณวัฒน์พรหมจรรย์นะคะซึ่งท่านก็เป็นผบ.ชกร.17ม่อนตะแลงนั่นเองนะคะท่านก็ได้พูดคุยถึงความเป็นมาของโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาของทางชกร.17ม่อนตะแลงให้เราได้รับฟังกันนะคะอย่าลืมค่ะคุณชุติพลคานสุวรรณนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะวิทยาศาสตร์นะคะก็มีพลเมืองดีค่ะเก็บกระเป๋าสตางค์ของท่านนะคะมามอบให้กับทางสวส.แม่ฮ่องสอนเพื่อที่จะได้ประกาศให้เจ้าของมารับคืนนะคะสามารถมารับคืนได้ค่ะที่สวส.แม่ฮ่องสอนนะคะคุณชุติพลคานสุวรรณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะหรือว่าผู้ใดที่รู้จักค่ะก็ประชาสัมพันธ์บอกให้มารับกระเป๋าสตางค์ได้ที่สวส.แม่ฮ่องสอนนะคะช่วงนี้เราไปพักฟังงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันค่ะอย่าไปวันวันเพื่อมีอะไรกันก็พอก็ต้องขอให้ไปไกลไกลจากฉันถ้าไม่คิดคบจะจบที่เตียงนอนแค่อยากจะมีตอนสำคัญบอกเลยฉันไม่เคยต้องการจบไหมฉันไม่ได้เหงาขนาดนั้นโปรดเข้าใจจังหน่อยไหมไม่ใช่แค่เพียงหลอกกันไม่อยากมีคนต่อไปแต่ว่าอยากมีคนสุดท้ายคนที่ยินดีจะใช้หัวใจดูแลกันและกันไม่อยากได้คนผูกกายแต่ว่าอยากได้ความผูกพันคนที่
ยังไม่ได้ฉันก็มันมาเอาใจไม่ต่างอะไรกับละครเพื่อจะทิ้งฉันไปในตอนสุดท้ายฉันไม่ได้เหงาขนาดนั้นโปรดเข้าใจจริงจังหน่อยไหมไม่ใช่แค่เพียงหลอกกันไม่อยากมีคนต่อไปแต่ว่าอยากมีคนสุดท้ายคนที่ยินดีจะใช้หัวใจดูแลกันและกันไม่อยากได้คนผูกกายแต่ว่าอยากได้ความผูกพันคนที่ไม่มองแค่ฉันนั้นเป็นเครื่องมือคลายเหงาใจจบลงไปอีกหนึ่งงานเพลงของคุณใบเตยอาสยามนะคะยังมีอยู่ไหมผู้ชายแบบนั้นนะคะหยิบมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงท้ายของรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านเราในวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการของฉกร.17ที่เราได้พูดคุยกันไปโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาก็คือเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนเฉพาะพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเน้นประชาชนในหมู่บ้านคู่ขนานเพื่อให้การพัฒนาระหว่างชายแดนมีความใกล้เคียงกันทำให้ลดปัญหาความมั่นคงในอนาคตนะคะรวมถึงการส่งเสริมให้มีการร่วมงานประเพณีท้องถิ่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นการพัฒนาสายสัมพันธ์ด้านการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเป็นการช่วยเหลือกันการแนะนำให้ความรู้แลกเปลี่ยนด้านสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขค่ะสำหรับกิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการในหมู่บ้านนะคะก็อย่างที่เราได้รับฟังเสียงของท่านผู้บังคับการขออภัยนะคะผู้บัญชาการของชกร.17ไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือการส่งเสริมให้มีการร่วมงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์สองแผ่นดินกันด้วยนะคะรวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและก็ที่สำคัญมีการร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นร่วมกันด้วยนะคะเช่นการทอดผ้าป่าการถวายเทียนพรรษานะคะการเล่นกีฬาร่วมกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายการปลูกต้นไม้ร่วมกันด้วยนะคะนั่นก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางชกร.17ได้เป็นการส่งเสริมโครงการร่วมกับหมู่บ้านคู่ขนานหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนนั่นเองนะคะค่ะช่วงนี้ค่ะผู้จัดก็ยังมีเสียงของท่านผบ.ชกร.17มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปรับฟังกันนะคะท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะขอเรียนหัวหน้าสุริยการทุกท่านตลอดทั้งพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับว่ากำลังพลทุกนายของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17ที่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้รับผิดชอบแนวชายแดน450กว่ากิโลเมตรเราพร้อมที่จะเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติและความมั่นคงตลอดแนวชายแดนเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อยู่ดีมีสุขทำมาหากินประกอบอาชีพด้วยความสุจริตและความสบายใจไม่มีปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆอย่างเต็มขีดความสามารถในทุกภารกิจที่อยู่ที่นี่ซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านแม่ทัพภาคที่3และผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เน้นย้ำอย่างเต็มที่ว่าถ้ามีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ทหารเข้าเป็นอันดับแรกเหมือนคำขวัญคำดำริของท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านบอกว่านึกอะไรไม่ออกบอกทหารครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17 0536131190ขอบคุณครับค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของท่านผบ.ชกร.17นะคะท่านบรรณวัฒน์พรหมจรรย์ค่ะอย่าลืมนะคะนึกอะไรไม่ออกบอกทหารนะคะก็โทรแจ้งไปได้ค่ะที่ชกร.17นะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็นำเอาเรื่องราวของโครงการดีๆของทางชกร.17บ้านม่อนตะแลงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเป็นโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมานะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่จะทำให้ปัญหาความมั่นคงระหว่างแนวชายแดนของไทยกับเมียนมานั้นหมดลงไปนะคะรวมถึงในอนาคตก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งสุดท้ายค่ะท่านผบ.ชกร.17ท่านก็ได้ฝากว่ากำลังพลทุกนายของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17พร้อมที่จะเสียสละทั้งกำลังกายและก็กำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติตามภารกิจที่ได้รับมอบด้วยชีวิตและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆอย่างเต็มขีดความสามารถนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะคะที่มีหน่วยราชการนั่นก็คือชกร.17คอยที่จะดูแลแล้วก็ปกป้องรักษาอธิปไตยรวมถึงดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรากันด้วยนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังนึกอะไรไม่ออกบอกทหารนะคะค่ะวันนี้ค่ะคุยเฟื่องเรื่องบ้านเรานะคะดิฉันรุจิราศรีมูลค่ะก็ได้นำเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวของชกร.17มาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะคะก็อย่าลืมนะคะเราจะมาพบกันแบบนี้เป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย FM 102 MHz ในช่วงเวลา 17:30 นถึง 18:00 นกับเรื่องราวดีๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะคะวันนี้ค่ะรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติรับฟังรายการนะคะที่ลืมไม่ได้ขอขอบคุณช่างเจี๊ยบนะคะสวส.ค่ะฝ่ายเทคนิคนะคะวันนี้มาเปิดเพลงเพราะๆให้เราได้รับฟังกันเราจะมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะกับช่วงของรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านเราทางสวส.แห่งนี้ในช่วงเวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ